ทิพย์ครับสำหรับความหมายของคำว่ามิตรภาพของคุณชนาทิพย์ต่อคุณชนาทิพย์ก็คือคิดยังไงบ้างครับความหมายนั่นก็คือความที่เรารักกันอยู่ด้วยกันบางทีก็ย้ายบ้านเข้ามาอยู่คือใหม่แต่เราก็ได้เป็นเพื่อนกันมีอะไรอย่างเหมือนกันหลายๆกันแบบนี้นะครับยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะครับว่าแบบไหนที่ว่าอยู่ด้วยกันทำอะไรด้วยกันบ้างครับไปเที่ยวแล้วก็นอนกันแปรงฟันด้วยกันอาบน้ำด้วยกันดีกันแต่ก็ยังรักกันอยู่ครับดีครับแล้วคุณชนาทิพย์มีอะไรจะฝากไหมฮะแล้วคิดถึงคนอื่นมีไหมฮะอย่างเช่นคนไหนบ้างที่เป็นเพื่อนคุณชนาทิพย์หรือว่าใครบ้างคุณชนาทิพย์คิดว่าเป็นมิตรภาพจำน้ำครับแล้วที่บ้านคุณแม่โอ้ดีมากครับรักคุณแม่ไหมครับรักมากเลยครับรักเพื่อนไหมครับรักเพื่อนโอเคขอบคุณมากกว่าเพื่อนครับครับยินดีครับขอบคุณครับ